าแยกคู่แล้วไม่ได้คุยกันเลยครับปี่เราจะซุกไว้อย่างดีเลยเอาแต่ปืนเมื่อเจอผู้ต้องหาก็ไปแล้วไม่ให้อยากกุญแจมือต้องห้ามมันดังกุญแจมือต้องยัดใส่ในกางเกงในห้ามมีเสียงเลยประสบการณ์เดินในป่ามา32ปีสวัสดีครับผมพี่หนุ่ยนะครับพนักงานพิทักษ์ป่าอุทยานชาติเขาใหญ่ครับผมผมเริ่มบรรจุเมื่อปี29มาถึงปัจจุบันก็30กว่าปีแล้วเริ่มแรกก็มากับพ่อนะครับคือพ่อเป็นพนักงานขับเครื่องจักรทำงานอยู่บนเขาใหญ่แล้วก็มาเห็นการทำงานของพ่อสมัยนั้นก็ไม่คิดอะไรเด็กๆก็สนุกดีมันอาจจะเป็นความชอบของผมก็ได้ครับชอบเดินป่าชอบไปออกลาดตระเวนป่ามีความท้าทายมีความตื่นเต้นอยู่ในตัวด้วยเขาไปออกตรวจกันผมก็ไปด้วยไม่รู้จักเสือไม่รู้จักช้างไม่รู้จักอะไรเลยมาเรียนรู้ที่เขาใหญ่เห็นสัตว์ป่ามันเยอะเลยเกิดความชอบพออยู่ด้วยกันนานๆไปมันก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกันผูกพันเขาใหญ่มาตั้งแต่เด็กที่เคยเข้ามากสุดประมาณ7วันหลักๆเลยข้าวปลาที่เหลืออยู่ถ้าสมมติว่ามันเข้าวันที่7เนี่ยจะเหลือข้าวต้มแล้วข้าวต้มกับเกลือสิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีเกลือติดเป้ไปด้วยพอเราอยู่ในทีมเราจะต้องดูแลกันและกันเราจะเช็คแล้วเฮ้ยวันนี้ข้าวเหลือแค่นี้นะเราจะกินได้อีกกี่วันกี่มื้อต้องคำนวณแล้วเราไม่รู้จะออกได้วันไหนเราต้องกะระยะเวลาไว้ก็ทีมนึงประมาณ6คนก็ยังมีตื่นเต้นกับบางครั้งก็เจอหมีบางครั้งเนี่ยตัวยังถังน้ำมัน2ลิตรข้อเสียมันคือมันเออมันตบไว้ก่อนนี่แหละอันตรายตัวนี้พอมันเข้าใกล้มันตบไว้ก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมีควายในป่าเขาใหญ่เราจะพบหมีควายชื่อว่าเสือดุดุเมื่อก่อนก็เดินผ่านเดินสวนกันแต่ก็ไม่ใช่ไปเดินสวนกันอย่างนี้นะมันอยู่ข้างหน้าลอยน้ำขุ่นๆที่มันเพิ่งข้ามไปแต่มันก็ไม่ได้มาทำร้ายเราส่วนใหญ่มันจะหลบเราก่อนการจับกุมคนบางครั้งเราก็ต้องปลอมตัวเป็นเขาซ่อนตัวอยู่ในแคมป์เขาเรียนรู้พฤติกรรมเขาด้วยจริงแล้วเราจับกุมไว้ได้แล้ว4คนแล้วแหละแต่คราวนี้เราก็กระจายคนเอาไว้ก่อนเราอย่าให้เขามารวมกันถ้าเขามารวมกันปุ๊บเขาจะคุยกันคนสุดท้ายเนี่ยมันไม่เข้าผมก็ใช้วิธีเอามาคนนึงมานั่งคุยด้วยแล้วก็ทำท่าก่อไฟเคาะหม้อป๊อกป๊อกเหมือนกับทำกับข้าวกันอยู่ได้5คนเลยวันนั้นหมดจับได้ทั้งแคมป์เลยครบแก๊งเลยมันก็มีเคสนึงที่รุ่นน้องไปเจอมาก็คือถูกผู้ต้องหาขวานฟันแผลเวอะก็เลือดไหลเยอะก็พยายามห้ามเลือดมาถึงถนนพอเราเข้าไปช่วยได้เขาหน้าเหลืองหมดแล้วเสียเลือดก็รอดอุดหวิดกว่าจะนำผู้ต้องหาออกมาจากป่าได้ก็ใช้เวลาประมาณสมัยก่อนก็เป็นคืนเพราะถ้าจับกลางคืนก็ต้องเดินกันทั้งคืนกว่าจะออกมาบางครั้งก็กะว่าพรุ่งนี้จะได้ส่งตัวแล้วตื่นเช้ามาอ้าวมันหายไปแล้วก็ถือว่าฟาวไปก็ด่ากันนิดหน่อยใครเป็นเวรสุดท้ายก็ด่ากันหน่อยบทเพลงนี้ขอสรรเสริญเดบันพบรุษผู้พิทักษ์ป่าวีรชนคนกล้าผู้เสียสละอุทิศชีวิตเพื่อการปกป้องทรัพยากรของประเทศชาติถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่พอเรามาพักมันก็หายแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำบางครั้งเราก็เราไปเห็นนกมันติดตะข่ายเงี้ยเราก็ไปช่วยแกะออกแล้วยึดตะข่ายออกมาพอเราได้ช่วยสัตว์เงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขที่ช่วยมันรอดไปตัวนึงสำหรับผมสัตว์ป่าก็จะเป็นเพื่อนเราเพราะเวลาเราเข้าไปในป่ามันจะมีความสุขอีแบบฟังเสียงจิ้งหรีดเลไลร้องนกร้องกลางคืนสัตว์ป่าร้องแล้วก็นอนฟังแบบคือเสียงเพื่อนเป็นเพื่อนเรามันยังมีชีวิตอยู่มันยังร้องให้เราได้ยินอยู่แต่ถ้าในเขาใหญ่สมบูรณ์มากก็แฮปปี้มีความสุขครับก็อยากจะฝากว่าปัจจุบันนี้ทรัพยากรของประเทศเรามันเหลือเฉพาะอย่างอุทยานเขตรักษาพันธุ์เท่านั้นที่มันยังสมบูรณ์อยู่ก็อยากจะให้ทุกคนสนใจแล้วก็ไปเที่ยวครับไปเที่ยวชมแล้วก็การไปเที่ยวชมก็จะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่นั่นแต่ละแห่งในประเทศนี้ก็อยากจะฝาก